ูกค้ากินไปกินไป6เดือนแล้ว6เดือนเข้ากล่องที่7ลูกค้าตัวเนี้ยเขาเป็นเส้นเลือดตีบในสมองแล้วก็คือหมออยากให้ผ่าละอายุเท่าไหร่เขาประมาณ50-60แล้ว50-60แต่เขาไม่อยากผ่าครับก็เลยอยากลองยังไงไงก็กินฮาร์ดกินมาเรื่อยๆครับแต่ว่ากินมาถึง7กล่องแล้วเจ็ดด้วยเนาะวันละซองเส้นเลือดสมองตีบใช่โอเคคือหมอให้ผ่านะแต่แกไม่อยากผ่าใช่แต่เขากินมาถึง7กล่องถึงเดือนที่แล้วนะแต่ว่าผมทักไปแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วอ๋อตอนแรกแกมีอาการอะไรบ้างมีอาการเจ็บหัวแล้วก็ต้องไปหาหมอบ่อยๆครับแต่ตอนนี้ก็ไปหาหมออยู่แต่ว่าไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าอ๋อคือการใช้ชีวิตเขาดีขึ้นการใช้ชีวิตเขาดีขึ้นอาการเขาไม่ปวดไม่ก็ดีขึ้นครับแล้วก็คือต้องไม่ต้องผ่าแล้วครับคือตอนนี้ก็ไม่ต้องผ่าแล้วใช่ใช่แล้วก็อีกนิดนึงเดี๋ยวไปตรวจซ้ำอีกทีนึงอ๋อเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาใช่ใช่ก็ประทับใจครับ